่าลังเลที่จะสัมผัส Free Touch จาก LG พบเธอที่ไม่หวั่นไหวพูดเธอเอ็ดใจว่าใครต้องมองไม่กล้าอาจจะพยองเอื้อมมือไม่ป้องจะจองเธอไว้ฉันรู้เธอมีคนคิดมีคนใกล้ชิดแนบแน่นหรือใจไม่กล้าเอ่ยบอกความในทุกคำเก็บไว้ซ่อนในสายตาเพียงคนคนพี่ไก่นะครับพี่ไก่ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในการ X Family เหมือนกันนะครับก็ความจริงการ X เนี่ยก็เริ่มจากรุ่นคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วก็มารุ่นพี่ไก่ก็เป็นการ X Family รุ่นที่2นะครับแล้วก็พี่ไก่ก็เป็นที่ปรึกษากับอัลบั้มทุกอัลบั้มของผมเลยพี่ไก่ก็ได้ให้ได้สอนเหมือนกับอาจารย์ของผมคนหนึ่งนะครับก็สอนให้เราโตขึ้นเป็นศิลปินที่โตขึ้นเป็นนักร้องที่โตขึ้นด้วยแล้วก็ในอัลบั้มนี้ก็พิเศษนะครับพี่ไก่ก็แต่งเพลงให้ผม2เพลงในอัลบั้มนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการร่วมงานที่ดีครับหลังจากที่ได้ฟังเดโมที่โตส่งมาก็ตกใจครั้งนี้มีแบบมาเป็นร็อกมีอะไรด้วยนะครับก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่จนกระทั่งให้โตไปร้องให้ฟังว่าเอามาให้ฟังหน่อยซิเป็นยังไงเนี่ยแน่ใจหรือว่าโตจะร้องเพลงแนวนี้แรกอาจจะต้องปรับนิดหน่อยในเรื่องของสไตล์นะครับก็ร่วมกันกับโตเนี่ยในการคิดว่าเราจะทำยังไงให้พอดีระหว่างเสียงร้องเพลงร็อกกับความเป็นโตนะครับก็จะได้จุดร่วมตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้การทำงานชุดนี้แตกต่างจากจุดแล้วครับขั้นตอนที่สำคัญอีกอันนึงในอัลบั้มก็คือการได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่สุธีหรือว่าเป็นพี่บอยนะครับก็สมมติดนตรีเนี่ยผมก็จะทำที่บ้านไปบางทีสมมติตอนคืนเนี่ยเราก็จะทำงานที่นี่แล้วก็คอมเครื่องนี้เราก็จะออนเอ็มไว้แล้วก็จะมีพี่ไก่ที่บอยเต็มหมดแล้วดนตรีก็จะส่งให้พี่ไก่ฟังพี่ไก่ก็ตอบมาว่าพี่ว่ามันเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยเราก็เลยลดลงคือการทำงานจะเป็นอย่างนี้โตแล้วครับก็เจอกันครั้งแรกไม่รู้เขาเป็นใครนะฮะอยู่บนคอนเสิร์ตคุณบอยโกศิยพงศ์รู้สึกว่าเด็กคนนี้เล่นเป็นโนได้มหัศจรรย์มากแล้วก็ติดตามมาตลอดว่าคนนี้คือใครแล้วดันนะครับไปรู้อีกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกชายของวงดนตรีที่ผมเป็นแฟนคลับเมื่อ20ปีแล้วนะ20ปีในวงการเอกนะครับคุณนครเวชสุภาภรณ์ไปสัมภาษณ์ทั้งคู่คอนเซ็ปต์บรรพ่อคุณพ่อนครเขาบอกว่าเราต้องเริ่มจากการที่เขาเป็นเด็กแล้วก็ทำให้เขาเป็นเวลาของเขานะฮะมีสเกดูเวลาของเขาตั้งแต่เด็กเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาตั้งใจฝึกบวกกับพรสวรรค์ของเขาคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงรู้สึกว่าเลี้ยงเป็นสเต็ปแล้วก็ไม่ได้บังคับลูกนะเหมือนคนบังคับลูกต้องเล่นพ่อเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยก็ไม่ฮะเขาไปเล่นในโบสถ์ไปเล่นอะไรอย่างนู้นแล้วคุณบอยไปเจออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าการเลี้ยงดูแบบคุณพ่อคุณแม่น้องโตเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการโตแบบโตที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสเต็ปที่อยากให้ทุกคนนะฮะถ้าอยากให้ลูกเก่งแบบน้องโตอาจจะไม่ต้องถึงน้องโตก็ได้นะฮะทำให้ตั้งแต่เด็กอย่าไปโตแล้วอยู่ป.6 หรือม.1 เริ่มมาทำให้เขาอ่านหนังสือแล้วไม่มีทางครับพบเธอที่ไหนไหมเธอเธอใช้ไหมเธอมีคุณคิดมีคนใกล้ชิดพบเธอที่ไหนไหมวันไหวเธอเธอใช้ว่าใครเป็นเพียงแค่คนคนเดี๋ยวคุณแม่ฟังตอนนี้คุณแม่ฟังแล้วชอบดูเรียชอบหมดการแต่งเพลงทุกอย่างเนี่ยผมต้องสามารถจินตนาการต้องสามารถนึกภาพตามและในหัวว่าพอทำเพลงเนี่ยท่อนนี้แฟนเพลงจะต้องร้องตามท่อนนี้แฟนเพลงยกมือท่อนนี้แฟนเพลงยกตามคือเราต้องเห็นภาพเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการโครงสร้างคอนเสิร์ตไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้คุณสามารถเห็นได้ว่าในคอนเสิร์ตคุณตอนเพลงเนี่ยคุณทำอะไรฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปท่อนนี้เขาเป็นท่อนสรุปก็จะเรียบเรียงหรือว่าตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้มีร้องลาตัวนี้มีอะไรเงี้ยก็จะตามนั้นตัวโตเองเนี่ยเขามีความเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีเป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างผลงานแล้วก็ใ
ให้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ยอมรับได้เขาเรียกมีเราจะเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของเขาชัดเจนมากเพราะว่าการทำงานของนักร้องโดยทั่วไปศิลปินโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมีพัฒนาการมีความก้าวหน้ามีสิ่งที่แปลกใหม่ให้กับคนดูคนฟังเขาได้ให้อะไรใหม่ๆเสมอเหมือนถ้าเขาโตคนฟังของเขาก็จะเป็นวงที่กว้างออกไปเพลงของเขาออกมาเนี่ยเป็นเพลงที่มีมุมมองของความโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมีมุมกุ๊กกิ๊กที่แอบซ่อนความเป็นเด็กๆเพราะว่าพี่คิดว่าคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยยังไงก็มีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ในตัวอยู่ดีในเด็กผู้ชายคนนี้เขามีอย่างนี้อยู่ในตัวรักเธอคนเดียวนะไม่มีเวลาไม่มีวันติดเพียงแค่เก็บรักในจิตรักฉันนิดนิดแต่รักนานนานวิงวอนขอความเห็นใจได้โปรดรักไว้ช่วยพิจารณาดีกล้องไหมวันดีขอมือนะรู้งานรู้งานที่มันร้องเพลงนี้ไปให้เธอสำหรับปอนะครับก็เป็นศิลปินยุคใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เอางานเอาการแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานดนตรีของตัวเองมากนะครับตอนที่ไปเป็นเกสเข้าครั้งแรกนี่คือ เขาจะเล่นเพลงติ๋มนะคือก็รู้สึกว่านั่นคือตัวตั้งใจแล้วที่จะเล่นเพลงร็อกในคอนเสิร์ตตัวเองอ่ะก็เพลงติดมาเล่นแล้วก็มันก็คือเหมือนกับตัวปล่อยอีกพาร์ทนึงที่เราอาจจะเห็นเขานั่งอยู่บนหลังแกรนติโนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือออกมาอีกอาการหนึ่งแล้วซึ่งก็คิดว่าเป็นอาการวัยรุ่นที่โตเขาก็คงอยากจะสนุกกับคนดูให้มากที่สุดนะแล้วก็อยากที่จะใช้ energy ด้วยอะไรเงี้ยรักเพียงคนเดียวไม่เคยจะเลือกใคร